แต่ให้ผมส่งได้ที่ที่ที่ให้เขาก็เลยถ่ายไปทำไม่ได้เซ็นกับกลับไป GAP นี่แล้วเป็นไงครับตอนนี้เรื่องมีชื่อมาไป GAP ตัวนี้ไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นคุณลุงมองดูแล้วเนี่ยคาดว่าเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วก็คือมีใบซื้อขายกับใบ GAP ของคุณลุงเนี่ยมันไม่ตรงกับวันที่ผมตัดครับเขาบอกว่าตัดวันไหนครับเขาจับได้วันที่23แต่ผมตัดวันที่24ตัดวันที่24ครับผมเขาออกวันที่24ตอน 02:00 ครับผมแล้วเขาจับได้วันที่23 23ตอน 15:00 นยังไงนี่ครับก็แสดงว่าทุเรียนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ออกจากสวนคุณลุงใช่ครับตอนนี้คุณลุงก็ยืนยันว่าทุเรียนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ของคุณลุงครับผมแต่จะมาจากไหนนั้นไม่รู้ไม่รู้ครับเพราะเหตุผลที่ว่าไม่เชื่อว่าเป็นของทุเรียนของคุณลุงเพราะอะไรครับมันคนละวันครับมันวันที่23กับวันที่24วันที่23กับ24ครับวันที่24ก็ผมตัดครับเวลาเท่าไหร่ผมส่งออกประมาณ 02:00 ครับขึ้นเสร็จเรียบร้อยแต่ก็จับได้วันที่23มิถุนาเวลา 15:00 นประมาณครับผมฉะนั้นทุเรียนทั้งหมดนี้คุณลุงยืนยันว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ทุเรียนของสวนคุณลุงครับผมครับอยากฝากถึงส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับให้ตรวจสอบเรื่องนี้เนาะตรวจสอบครับพ่อมาแอบอ้างของคุณลุงด้วยครับผมแล้วโดยเฉพาะยิ่งเอกสารเอาเอกสารของคุณลุงไปด้วยใช่ไหมครับครับผมถือว่าทำให้คุณลุงได้รับความเสียหายด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ครับผมวันที่เท่าไหร่วันที่25ครับผมโอนมาโอนเงินวันที่25ครับแต่เอาตู้เรียนกระทบอะไรกับบ้านเราไหมครับผมว่าไม่น่าจะกระทบเพราะว่าถ้ามีการซื้อขายจริงๆแล้วก็ยืนยันใบ GAP ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับครับแต่ที่เขาเอาใบ GAP ของลุงสมัยครั้งไปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ต้องรู้ข้อเท็จจริงก่อนว่าเขาสวมสิทธิ์จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่ายังคือข้อมูลเบื้องต้นเพียงแต่ว่าเขาจะยืนยันตัวตนว่าลุงสมัยนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าได้ขายทุเรียนจริงหรือเปล่าครับประมาณนั้นครับอ๋อติดต่อไปทางนครพนมครับนะครับโทรไปหาเบอร์โทรที่เขาเขียนกันกลับไปครับไม่มีโทรไปหาเบอร์โทรที่เขาเขียนกันกลับไปครับไม่มี